ฮัลโหลฮัลโหลวันนี้เป็นรายการพิเศษที่มีแขกรับเชิญพิเศษที่ไม่ต้องการการแนะนำตัวเลยนะครับเพราะเธอคือคุณริต้าเจนเซนเชิญครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ออร์แกนิก้าเฮาส์ค่ะนี่ก็เป็นสาขาใหม่ของเรานะคะแล้วก็แน่นอนนะคะนอกจากที่นี่นะคะจะมีเครื่องหอมนะคะที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีสปาด้านบนแล้วที่นี่นะคะยังมีร้านอาหารอีกด้วยร้านอาหารเนี้ยไม่เหมือนร้านอื่นเลยค่ะเพราะว่าเราจะมีจุดเด่นเมนูที่แตกต่างนะคะก็คือเมนูแครปแอนด์พาสต้าร้านใหม่นี้ได้รับแสงธรรมชาติและการตกแต่งอย่างสวยงามไม่เหมือนใครการตกแต่งได้รับธีมจากชื่อร้านเลยคือ Organica ซึ่งแปลว่าธรรมชาติเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าที่นี่มีอะไรน่าชิมบ้างจานแรกก็คือแฮมชีสครีปแฮมชีสอยู่ข้างในห่อด้วยแป้งบางกรอบปอเปี๊ยะสดไส้ทูน่าและผักอันนี้เป็น smoked salmon egg benedict ปกติเป็นอาหารเช้านะครับแต่ที่นี่เขาเสิร์ฟทั้งวันเครปเห็ดไส้ข้างในเป็นเห็ดผัดกระเทียมและชีสจริงๆแล้วจะว่าเป็นพายก็ได้เพราะไส้เยอะมากอันนี้เป็น sesame crusted tuna ครับทูน่าจะสุกแค่ผิวแล้วเคลือบด้วยงาดำสีสันสวยงามทั้งผลไม้และเยลลี่เยลลี่นี่ทำหน้าที่เป็นซอสด้วยนะครับสปาเกตตี้ไส้กรอกอิตาเลียนผัดกับกระเทียมพริกแห้งและโรยด้วยเบคอนกรอบๆแฮมสตูใส่ลูกเกดนะคะอันนี้เนี่ยอร่อยมากๆเพราะว่าเราเอาแฮมเนี่ยไปอบนึ่งอยู่นานเลยนะคะเคี่ยวให้ปุ๋ยให้มันอร่อยเลยนะคะเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูขายดีแล้วก็มีเฉพาะสาขานี้ด้วยค่ะอันนี้เป็นยำผักบุ้งกรอบครับทอดได้ดีไม่มันส่วนใหญ่จะเป็นแต่ใบถ้ามีก้านก็จะเป็นก้านอ่อนๆคอร์สเราก็มีอย่างเช่นดักคอนฟิกนะคะดักคอนฟิกเนี่ยส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นซอสฝรั่งใช่ไหมคะแต่อันนี้จะเป็นซอสของเป็นดักคอนฟิกแต่ว่าเราราดด้วยน้ำลาบค่ะก็จะมีความแซ่บๆหน่อยแล้วก็อร่อยมากๆเลยอันนี้คือพระเอกเลยนะครับเส้นแคปริเน่คลุกกับซอสทรัฟเฟิลโปะด้วยซีร์ดสแกลล็อปไข่ปลาคาเวียร์และหมูเส้นกรอบตกแต่งได้น่ากินชิมแล้วจะติดใจมีครปที่เป็นครปแมนโก้ด้วยอันนี้อร่อยมากเลยนะคะครปตัวนี้ดูธรรมดามากเลยนะครับแต่มันไม่ธรรมดาเลยคือแป้งที่มีผิวสัมผัสทั้งกรอบและเหนียวพร้อมกับไส้ครีมชีสที่มีความหวานกำลังดีมีปนเค็มนิดๆคู่กับมะม่วงสดๆและซอสมะม่วงเข้มข้นเข้ากันได้เป็นอย่างดีนอกจากอาหารแล้วที่นี่มีเครื่องดื่มให้เลือกเยอะมากทั้งชากาแฟที่หลากหลายแล้วยังมีค็อกเทลแปลกๆให้เลือกชิมมาดูความงามของเมนูนี้ Secret Rose Garden Passion Fruit กับ Mixed Berry Punch จับคู่กับ Panna Cotta อันนี้ชื่อว่า Lost in Library ตัวค็อกเทลเป็นเบอร์บอนผสมกับ Orange Bitter เสิร์ฟคู่กับช็อกโกแลตเค้กเนื้อแน่นๆช็อกโกแลตกับส้มเบอร์บอนที่หอมหวานเป็นอะไรที่เข้ากันได้ดีมากร้าน Organica Cafe and Restaurant ของคุณริต้าเนี่ยมีความเก๋มากเหมือนตัวเธอเลยคือทั้งเก๋และเท่ถ้าใครชอบวิดีโอนี้กดมาเลยนะครับทั้งปุ่มไลค์ปุ่ม Subscribe และถ้าใครแชร์ได้ยิ่งดีแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าหรือใครจะย้อนกลับไปดูวิดีโอเก่าๆของเราก็ได้นะครับ